มาต่อกันที่ข่าวอินเตอร์กันบ้างนะครับผมกับข่าวของตัวแม่ดีว่าอย่างมาริอาแคลรี่ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเธอนะฮะจะขำไม่ออกแล้วเพราะว่าเธอถูกฟ้องส่งท้ายปีเลยครับปี2014ที่กำลังจะผ่านพ้นไปครับแต่ไม่ถือว่าเป็นปีที่ดีของมาริอาแคลรี่เอาซะเลยเพราะว่านอกจากงานเพลงชุดใหม่ที่ทิ้งห่างจากอัลบั้มชุดที่แล้วนานหลายปีจะเป็นอัลบั้มที่ยอดขายต่ำที่สุดในอาชีพนักร้องของเธอแล้วนะครับมาริอาแคลรี่ก็ยังตกเป็นข่าวแยกทางกับนิคแคนนอนอีกซึ่งถือว่าเป็นข่าวใหญ่อีกข่าวนึงประจำปีนี้ครับแต่ว่าล่าสุดนะครับดีว่ารุ่นใหญ่วัย45ปีก็เพิ่งจะถูกฟ้องจากผู้ช่วยส่วนตัวอีกด้วยครับโดยเยลเซอร์โอลิเวอร์ครับอดีตผู้ช่วยส่วนตัวของมาริอาแคลรี่เผยว่าดีว่ารุ่นใหญ่ของวงการเนี่ยจ่ายเงินค่าจ้างให้กับเธอไม่ครบตามสัญญาโดยค้างจ่ายเงินรวมถึงจ่ายเงินเดือนให้ไม่ครบรวมๆกันแล้วนะครับเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า7ปีนอกจากนี้นะครับเธอก็ยังทำงานหนักมากเพราะว่าต้องทำงานไม่ต่ำกว่าวันละ16ชั่วโมงเป็นเวลา 6-7 วันต่อ1สัปดาห์ครับแล้วก็ไม่เคยได้เงินค่าล่วงเวลาอีกด้วยส่งผลให้เธอตัดสินใจฟ้องศาลในเมืองแมนฮัตตันเพื่อเอาผิดกับมาริอาแคลรี่ครับในข้อหาใช้งานเธอมากกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนดและนอกจากนี้นะครับเยลเซอร์นะครับก็ต้องการให้ศาลเนี่ยสั่งให้มาริอาแคลรี่จ่ายเงินค่าจ้างที่ค้างไว้ให้เธอทั้งหมดทุกเหรียญและทุกเซนต์อีกด้วยเยลเซอร์โอลิเวอร์นะครับเผยว่างานผู้ช่วยส่วนตัวของมาริอาแคลรี่เรียกว่าหนักมากเพราะต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์แพ็คกระเป๋าเดินทางและเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตกับมาริอาแคลรี่ในทุกที่ครับถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็ตามส่วนค่าจ้างที่มาริอาแคลรี่เนี่ยนะครับค้างจ่ายกับเยลเซอร์โอลิเวอร์เป็นจำนวนเท่าไหร่นั้นยังไม่มีการเปิดเผยแต่คาดว่านะครับมาริอาแคลรี่เนี่ยจะต้องจ่ายเงินค่าล่วงเวลาให้กับเยลเซอร์ไม่ต่ำกว่า 4,224 ชั่วโมงโอ้โหเลยทีเดียวครับ4,000 ชั่วโมงมันกี่วันนะพี่โอ้โหแล้วคูณไปเลยนี่เขายังไม่เปิดเผยรายได้นะว่าได้ชั่วโมงเท่าไหร่น่าจะเยอะทีเดียวเลยนะต้องให้เก็บอพาร์ตเมนต์ให้อะไรก็แบบฝากสักพันให้ด้วยเก็บกระเป๋าให้อะไรอย่างเงี้ยเบื้องหลังคุณแม่นี่โหดใช่ไหมแต่ความจริงคือเธอก็รวยเธอก็น่าจ่ายให้อยู่แล้วสบายอยู่แล้วไม่เท่าไหร่หรอกความจริงคนรวยบางทีก็ขี้เหนียวนะเหรองั้นแสดงว่าผมรวยแล้วสิผมขี้เหนียวไม่เรียกว่างกเลยนะครับ